เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni Crossworld f o ก u s on นว e มิก e อ e ป็ e เลเจ Mobile o o w e r of Fantasy y ok o ต a n g โยก o a โกลบอ A3 Steel เอสและอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาละ สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม b r e t h g l o b a l นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือแนว mmo เนอะซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งบน pc แล้วก็มือถือนะครับ ซึ่งคลิปในพาร์ทนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาแนะนําในส่วนของระบบตัวเกมอะไรนะครับแต่ว่าจะมาแนะนําวิธีการเร่งเลเวลนะครับแล้วก็วิธีการอัพซีพียังไงให้มันแบบว่าได้ค่าพลังได้เยอะๆนั่นเองนะครับผมการเร่งเลเวลเนี่ยอา่าจะสักประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับเลเวลคุณสามารถพุ่งกระชูดขึ้นไปถึงเลเวล40่กว่าๆได้สบายมากๆนะครับหลายๆคนที่รู้แล้วก็ข้ามไปส่วนคนที่ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวมาดู ูคลิปนี้กันครับไปเลยดีกว่าครับโอเคครับผมก็สร้างตัวละครมาเรียบร้อยนะอันนี้จะเป็นเอ,อ่อพระนะครับผมเลเวล1เนาะเมื่อเราทำการสร้างตัวละครมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมันจะมีเคเวสนะครับให้เรามาทำเห็นไหม เนี่ยฮะไอตัวเควสตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับเราก็จะกดแล้วก็ให้ตัวละครเนี่ยมาวิ่งคุยแบบนี้ใช่ไหมฮะเอออันนี้ก็คือแบบจะทำเควสผ่านไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีลัดนะครับในส่วนของวิธีลัดอันนี้นะครับก็คือเนี่ยครับกดเข้ามาตรงปุ่มนี้เลยฮะอ่ะกดปุ๊บนะปุ๊บอย่างนี้ครับแล้วก็กดยืนยันไหมครับมันจะทําการข้ามทุกอย่างเลยครับผมเนี่ยนะตอนนี้เลเวลผมขึ้นเป็น10แล้วนะครับก็เนี่ยใส่ไอเทมต่างๆเข้าไป นะครับผมเนี่ยที่มันมีมาให้เห็นไหมพลังขึ้นพุ่งกระฉุดพุ่งกระฉุดเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็กดเหมือนเดิมครับเนี่ยกดตรงนี้ปึ๊บตปฮะกดยืนยันนี่ครับเลเวลก็อัพแล้วครับตายเป็นเลเวล19แล้วนะทีนี้เนี่ยพอถึงเลเวล19เเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีในส่วนของลิมิตเลเวลเกิดขึ้นมานะครับเราก็ไปทําการเก็บเลเวลเพิ่มเติมนะครับโดยการเก็บเลเวลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับให้เรามาทําการเลื่อนลงมานิดนึงนะครับนี่นะ ปุ๊บนี่ครับเข้ามาทําตรงนี้ครับภารกิจสํารวจโลกนะครับกดติ๊เข้าไปตัวละครมันก็จะทําการวาร์ปไปหลังจากที่ตัวละครวาร์ปมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ให้เรากดภารกิจตรงนี้สํารวจโลกเห็นไหมฮะมันก็จะมาทําภารกิจแลละนะครับเสร็จปุ๊บนี่ฮะให้มันมาคุยให้เสร็จนะกดเทเลพอร์ตก็ได้นะครับเนี่ยอ่ะเทเลพอร์ตมาเรียบร้อยแล้วก็กดคุยไปเลยครับอ่าแค่นี้ครับเลเวลเราก็จะถึงเลเวล23แล้ว นะหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรากลับมารับเควสหลักเหมือนเดิมครับก็คือกดตรงนี้ฮะกดไปปุ๊บนี่เลยอ่ะถึงเลเวล30แล้วนะครับพอเลเวล30ก็กดเหมือนเดิมครับจนกว่ามันจะมีเพดานเลเวลเกิดขึ้นนะฮะก็กดยืนยันไปนี่โอเค35เรียบร้อยอ่ะ35ไปต่อครับยังไม่ถึงเพดานเลเวลนะจัดไปครับโอเคกดรับพวกนี้นะมันจะมีของรางวัลมาให้นะครับนี่กดรับไปเลย โอเครับรับไปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะดูเลเวลอ่ะ39านะครับพอ39นะครับมันก็จะมีเพดานเลเวลเกิดขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็มากดสำรวจโลกเหมือนเดิมครับกดไปอ่ะวาไปเลยครับยืนยันไปมันจะได้ถึงไวๆหน่อยนะฮะอาจจะใส่ของก่อนเออโอเคเนี่ยใส่ของไมฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยได้ของมาเพียบเลยนะอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับก็อกดคุยกดคุยนะครับกดคุยอ่ะเรียบร้อยเลเวล40แล้ว เหมือนเดิมเลยครับผมก็กดเข้ามาเอตรงปุ่มเมื่อกี้นะครับแต่เดี๋ยวรอให้ตัวละครเนี่ยมันวาร์ปไปก่อนนะครับผมวาร์ปมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็อ่ะมากดตรงนี้เหมือนเดิมครับให้มันไปต่อครับเลเวลชึบนี่ฮะจะกลายเป็นเลเวล42แล้วนะครับอ่าทีนี้มันก็จะมีเพดานเลเวลเหมือนเดิมครับก็ให้เรากดเหมือนเดิมครับสำรวจโลกไปนี่ปึ๊บโอเคนี่ทําจนกว่าภารกิจมันจะเสร็จแหละนะครับผมอันนี้มันไปไกลแค่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้ อ่าเรียบร้อยครับสำเร็จเสร็จสิ้นคุยเหมือนเดิมนี่ชึบอ่าเรียบร้อยครับเลเวลสี่สิครับเราก็จะสามารถทําเควสหลักได้ต่อครับก็กดไปต่อเลยนี่ปึง้งโอเคทีนี้เลเวล44นะครับอ่าเสร็จเมื่อกี้มันไม่มีสํารวจโลกแล้วใช่ไหมฮะเราก็ต้องไปทําอย่างอื่นแล้ว นะครับเนื่องจากว่าสำรวจโลกมันหมดใช่ไหมครับมันจะมีภารกิจอื่นๆนะครับที่จะให้เราไปทำแล้วก็าสามารถเพิ่มในส่วนของตรง EXP นะครับตรงนี้ได้โดยการให้เรากดเข้ามาตรงนี้นะครับกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มาทำภารกิจต่างๆครับภารกิจสำรวจโลกเสร็จแล้วก็กดรับไปเฮ้ยกระเป๋าเต็มวะโอเคถ้าเกิดกระเป๋าเต็มนะครับก็กดเข้ามาที่กระเป๋าแล้วเราก็สามารถที่จะทําการแบบว่า เอาพวกไอเทมต่างๆเหล่านี้เนี่ยทิ้งไปได้หรือว่าขายไปได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าอย่าพึ่งขายนะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์การสวมใส่ต่างๆเหล่านี้นะครับให้เรากดเข้ามาตรงนี้ก่อนนะฮะมันจะเป็นพื้นที่จัดเก็บนะครับก็คือเหมือนคลังเรานั่นแหละนะครับเราเอาของที่เรายังไม่ได้ใช้เนี่ยมาใส่ตรงนี้ก่อนนะใส่ไปก่อนนะเพื่อที่จะรับของอื่นนะครับเพราะว่าของเหล่านี้ทุกอย่างถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้เนี่ยมันมีประโยชน์นะครับมันสามารถเพิ่ม CP ให้เราได้ เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนแล้วกันนะอ่าโอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเนี่ยก็อ่ะมาที่นี่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มากดรับตรงนี้นะครับแล้วก็ทําภารกิจตรงนี้นะครับเนี่ยทำให้หมดเลยนะครับเท่าที่จะไปไม่ได้ครับอันไหนที่ทําไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยทําก็ได้นะครับแต่เมื่อเราทําภารกิจตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับด้านล่างตรงนี้เรามากดรับของรางวัลเนี่ยมันจะมีเอ่อในส่วนของเนี่ยครับ ETP มอบให้เราเห็นไหมครับเนี่ยยิ่งทำเนี่ยกดรับกล่องนะครับ มี exp มามอบให้นะครับแล้วก็อันนี้เหมือนกันครับคุมทรัพย์ที่หายสาบสูญนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่จะให้เราเนี่ยไปเก็บในส่วนของ exp ได้เดี๋ยวผมพาไปดูเลยแล้วกันนะมาครับกดเข้าไปปึ๊บนี่อ่าแล้วก็กดต่อสู้นะครับเข้าไปเลยในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือตัวละครเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู้กับไอ้เจ้านี่นะครับแล้วก็เก็บสะสมในส่วนของค่า exp ไปเรื่อยๆนะครับสังเกตนะเห็นไหมเนี่ย exp มันขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะได้เงินด้วยนะครับตามระยะเวลาตรงนี้ครับยิ่งตัวละครเรามี cp เยอะๆนะครับมันก็จะยิ่งไวเนาะประมาณนี้นะครับอาจจะแบบว่าให้เรามากดตรงนี้ก็ได้นะตรงขีด3ามขีดนะครับแล้วก็มาทําการอัพในส่วนของทักษะนิดนึงนะครับการอัพทักษะก็จะทําให้เราได้ค่า CP เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเนี่ยกดอัพเข้าไปกดทีเดียวแล้วครับเพิ่มเลเวลด่วนครับจัดไปนี่ครับ ได้ค่า c ีพเพิ่มเติมขึ้นม,มาอัพประมาณนี้ก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็ปล่อยให้มันทําการแบบว่าเ,าเก็บในส่วนของค่า exp ตรงเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมดูดีเห็นไหมได้เป็นล้านแล้วว่านะครับแต่ก็กว่าที่เราจะอัพไปถึงเลเวล45ได้เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ exp ค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่านะตอนนี้เดี๋ยวผมปล่อยให้มันเ,เก็บ exp ไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะเวลาหมดแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ย เราจะได้ exp มาละนะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาเห็นไหมอ่าจากตอนแรกผมจะมีอยู่แค่3%ใช่ปะเพิ่มมาอีก20%อนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าการเก็บ exp ให้มันถึงเลเวล45เนี่ยมันจะต้องใช้ exp ค่อนข้างเยอะนะครับก็ทําภารกิจต่างๆตามที่ผมบอกนะครับเนี่ยในส่วนตรงนี้นะก็มาทำเรื่อยๆนะครับเนี่ย พวกภารกิจเหล่านี้นะครับกดรับไปอันนี้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยเราก็จะได้กล่องมานะครับแต่ว่ากล่องแรกเนี่ยมันจะยังไม่ได้ exp ใช่ป่ะนะครับต้องเป็นกล่อง2,3,4,5ไปนะครับเราจะได้ exp เพิ่มเติม,ตมขึ้นมานั่นเองนะครับผมเนี่ยทำให้หมดเลยไลย่ไล่ทำไปนะครับ ่อมาเมื่อเราทําภารกิจเรียบร้อยตามที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้แล้วนะครับวิธีการที่จะไปหา exp เพิ่มเติมนะครับก็จะมีเพิ่มอีกนะฮะให้เรากดเข้ามาที่ขีดสามขีดตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่หอคอยเลยนะครับผมมาตรงหอคอยเสร็จปุ๊บนะครับมาที่ลานเพลิงระลกนะฮะมาตรงลานเพลิงระลกตรงนี้นะครับให้เรามาทําในส่วนของพวกนี้ฮะเนี่ยผ่านด่านไปเรื่อยนะครับสังเกตว่าเวลาที่เราผ่านด่านไปเนี่ยเราจะได้ค่า exp มาด้วยเห็นไหมนี่ครับ ก็กดเข้าไปนะครับเนี่ยผ่านด่านไปเรื่อยครับมีหลากหลายด่านเลยครับเห็นไหมเออแล้วก็ผ่านให้เสร็จให้ครบนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่ม EXP อีกแต่ว่าผมจะไม่ได้เข้าไปให้ดูนะเอออันนี้มาแนะนำเฉยๆนะครับส่วนต่อมาของการเก็บ EXP เพิ่มเติมนะครับในกรณีที่แบบว่าเราจะเออปล่อยบอดเก็บไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาตรงนี้ได้ครับการล่าที่ป่าเถื่อนเห็นไหมมันจะมีขึ้นมา เป็นคําว่า exp นะครับแต่นี้แนะนํานิดนึงว่าเราต้องทําการจัดทีมไปกับเพื่อนๆเพราะว่ามันจะสามารถฆ่ากันได้นะครับดังนั้นเราควรมีตี้อะไรพวกนี้นะครับมันจะได้แบบว่าอยู่เก็บเลเวลไปได้เรื่อยๆนะครับก็จะได้ exp มาประมาณสักทีละ500 600อะไรเงี้ยนะครับต่อตัวนะเออก็เก็บไปเรื่อยนะครับอันนี้ในกรณีที่เราปล่อยบอทนะครับผมแล้วก็มีภารกิจอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเออไอ้ตรงภารกิจเนี่ย เรื่องเล่าแห่งคืนกองไฟเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําใช่ไหมตัวละครเราแบบผ่านไปคืนนึงอย่างเงี้ยเราก็จะได้กลับคืนมาเหมือนกันนะพวก e x p พวกนี้นะครับมันจะมีให้เรามากดรับอยู่นะครับในกรณีที่แบบเราไม่มีเวลาว่างพอนะครับก็ยังดีที่มันเอาคืนมาให้เราได้นะส่วนต่อมาของการเก็บ e x p ยังไม่ได้หมดเท่านี้นะครับก็จะมีตรงการต่อสู้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของตรงนี้ครับสนามประลองฮะ ตรงสนามประลองเนี่ยนะครับเราสามารถเข้าไปเก็บ exp ได้เพิ่มเติมซึ่งจะมีให้เราประลองหลายอย่างมากๆนะครับก็เนี่ยมาดูประลองตรงนี้ก่อนละกันนะครับนี่ฮะปุ๊บกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ไปท้าประลองกับชาวบ้านชาวช่องเขานะครับซึ่งอันนี้ก็จะได้ exp เหมือนกันแต่ต้องบอกก่อนนะครับเนี่ยแต่ละคนนะครับค่าพลังไม่ธรรมดาครับขึ้นเป็นหลักแสนหมดแล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาทําการดันพลังตัวเองให้เพิ่มเติมขึ้นมา นะครับผมประมาณนี้นะอันนี้ก็มาแนะนําแบบคร่าวๆนะครับน่าจะยังมีวิธีอื่นๆเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าใครรู้เพิ่มเติมก็สามารถแจ้งได้บอกได้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการอัพค่าพลังซีกันดีกว่านะครับว่ามันมีวิธีอะไรบ้างนะครับสำหรับการอัพค่าพลังซ p พนะครับที่ผมรู้นะก็คือให้เรากดเข้ามาที่ขีดสขีดตรงนี้นะครับแล้วมาที่ตรงอุปกรณ์ก่อนเลยครับอันดับแรก นะฮะอ่าตรงอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เรามาทําการเสริมแกล่งเนาะนะครับเนี่ยเสริมแกล่งนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็มาทำการเนี่ยครับอัพเสริมแกล่งเข้าไปนะครับโดยการแบบว่าค่ายๆก็เป็นการตีบวกอะไรอย่างนั้นแหละนะครับแต่จริงๆมันเป็นการเพิ่มเลเวลอาวุธนะครับเนี่ยก็ใส่เข้าไปมันจะมีแบบแตกได้ด้วยนะนะครับแต่ว่าคือเลเวลมันไม่ได้ลดไงแล้วก็อาวุธไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับก็ตีใหม่แค่นั้นนะครับเห็นไหมมันจะมีเพิ่มค่าซีกีของเรามาเรื่อย นะครับอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับส่วนวิธีต่อมาก,ก็คือการฝังครับนี่ครับการฝังก็จะเป็นการฝังพวกนี้ครับอัญมณีลงไปนี่ฝังลงไปเห็นไหมค่า CP ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่ฝังใส่เข้าไปเลยอ่าเอ้ยลืมปลดล็อกช่องว่ะเนี่ยปลดล็อกช่องไปนะครับก็ใส่ได้ต่อถ้าเกิดว่าเรามีอัญมณีเพิ่มเติมนะนะครับนี่โอเคฝังไปเห็นไหมฮะพลังเราก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาครับผมนี่ปลดล็อกฝังไปเลยจ้า โอเคอุ้ยไม่มีแล้ววันนี้อันนี้ก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับส่วนต่อมาก็จะมีการสะท้อนนะครับการสะท้อนอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบว่าให้เรามาทําการรวบรวมพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้มันครบพอเรารวบรวมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะได้พวกค่าพลังเหล่านี้มานะครับประมาณนี้อ่านะแล้วก็อีกอันหนึง่งนะครับก็คือสารสกัด ไอตัวนี้แหละนะครับที่จะเป็นการเพิ่มค่า CP เราเยอะที่สุดเลยนะครับผมจำได้ไหมครับว่าตอนต้นที่ผมให้ทุกคนเนี่ยเก็บนะครับของต่างๆนะครับในคลังไว้นะครับให้เราไปเอาของต่างๆในคลังมานะครับอ่าก็กดมาแล้วก็มาที่คลังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาของต่างๆเหล่านี้นะครับเนี่ยที่มีอยู่นี้นะครับเอามาใส่ในคลังไว้นะครับพอพะวัเนียเออนะครับก็กดใส่เข้าไปเดี๋ยวผมขอเอามาใส่ในกระเป๋าก่อนแป๊บนึงนะ เอาของในคลังมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นการสกัดนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยการสกัดนะครับให้เรามาเลือกวัตถุดิบตรงนี้นะครับเป็นวัตถุดิบที่เราไม่ได้ใช้เนาะก็กดบวกเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เลือกเลยครับเนี่ยกดใส่เข้าไปนะสังเกตว่านะครับอุปกรณ์ที่เราสวมใส่อยู่นะครับมันจะมีค่าสเตตัสตรงนี้เห็นไหมครับแล้วมันจะมีทั้งหมด5ช่องซึ่งมันจะมีช่องที่ว่างๆอยู่แล้วก็ช่องที่ไม่ว่างเนี่ยเราสามารถเอาสเตตัส ที่มันมีดีกว่ามาใส่เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับอะอย่างอุปกรณ์นี้นะครับเราใส่ไปเลยเนี่ยมันจะลงในช่องที่ยังไม่มีเห็นไหมแล้วก็ใช้เงินนะครับแต่ว่าอุปกรณ์บางชิ้นเนี่ยอาจจะต้องใช้แร่นะครับเนี่ยแร่ด้านบนเนาะก็จะเป็นแร่หลักของในเกมนะครับที่เราไปสามารถเอ่อไปขุดได้แต่บอกแล้วว่าการขุดนะตอนนี้โอ้โหแย่งกันขุดชิปหายวายป่วงมากนะครับก็ค่อยว่ากาันในส่วนตรงนั้นนะครับมาใส่ไปนี่ดูครับสใส่แค่นี้เพิ่มเป็นร้อยนะฮะโอเค หลังจากนี้อันนี้ก็หมดแล้วนะครับก็มาดูอันต่อมานะครับจัดไปนะครับนี่โอเคใส่ไปนี่ไหมครับเพิ่มเป็นร้อยอ่ะต่อมาอันนี้นี่ครับใส่ไปเลยปึ๊บนี่เอาจนกว่ามันจะแบบไม่มีแล้วนะครับพอไม่มีแล้วก็มาอันต่อมาครับเนี่ยแบบนี้เลือกไปนะครับทำแบบที่ผมทํานี่แหละนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะอืมใส่ทุกอย่างนะครับเท่าที่จะมันสามารถใส่ได้ ถ้าเกิดอุปกรณ์นั้นเราใส่หมดทุกอย่างเนี่ยเราจะสามารถแบบว่าเอามาขายหรือว่าเอามาแลกได้นะครับเห็นไหมครับก็แลกตายจบนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับก็เลือกอกใส่ไปเถอะนะครับจริงๆเอ่อตอนแรกๆเนี่ยเลือกใส่ไปก่อนทําให้ค่า CP แล้วเพิ่มสูงไปก่อนนะครับเพราะว่าเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ต้องไปดูมากมายหรอกว่าเอ่อตัวเราเล่นสายอะไรอะไรยังไงบ้างนะครับใส่ไปก่อนเถอะนะครับให้มันมีความสามารถไว้ก่อนแล้วก็ได้ค่า CP เยอะๆไว้ก่อนดีกว่า นะครับผมในส่วน,นอื่นๆก็มาเลือกอีกทีนะฮะนี่ใส่ไปปึ๊บเรียบร้อยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยที่เรามีอยู่นะครับคือพอเลเวลเราเยอะขึ้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับนะตอนนี้เนาะโอเคนะครับก็จะเป็นวิธีในส่วนของการอัพป,ประมาณนี้นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นตรงทักษะนะครับทักษะอย่างที่ผมทําให้ดูไปแล้วนะครับว่าพอเลเวลเราอัพขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องใช้อัน,นี้ครับในการมาอัพทักษะ มันจะเป็นไอตัวหินอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราต้องมีนะครับก็มาทำการอัพเลเวลด่วนไปเลยนะครับมันก็จะอัพทักษะที่เราใส่ไปอยู่ให้นะครับผมอืมแล้วก็มีการแบบพวกอ่าใส่ความสามารถเพิ่มเติมเหล่านี้นะครับมันจะมีการปลดล็อกไม้ที่หลังนะครับเนี่ย ทักษะการสะท้อนอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ก็สําคัญนะแต่ว่าการอัพตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เอเจ้าแร่ตรงนี้นะครับซึ่งก็บอกเลยว่าหาคนข้างยากมากนะครับสาหรับคนที่เป็นสายฟรีถ้าเกิดสายเติมก็เติมเติมไปเถอะนะครับก็จบนะฮะถ้าเกิดว่าเรามีแร่มากพอนะครับแล้วก็มาทําการสะท้อนอย่างรวดเร็วก็ได้หรือว่าสะท้อนทีละครั้งก็ได้แล้วแต่ครับจัดไปเห็นไหมค่า cp แล้วก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาเหมือนกันส่วนต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือตรงระบบสัตว์เลี้ยงนะครับนี่เลย ระบบสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าเกิดว่าเรามีสัตว์เลี้ยงตัวสีม่วงยิ่งดีนะครับหรือสีที่มันสูงกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีใช่ปะเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้นะครับลองไปเลือกดูนี่ครับอย่างตัวนี้อาศัยไปนี่เรียบร้อยประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทําการอัพพวกเลเวลมันนะครับเนี่ยใช้เจ้าพวกนี้อัพเลเวลเห็นไหม 5CP เราจะเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยเราอัพไปอันนี้ผมอัพถึงสักสิบแล้วกันนะนี่ครับเอ่บเรียบร้อย แล้วก็สามารถเพิ่มดาวได้นะครับกดเข้ามาแล้วก็ทําการเพิ่มดาวอย่างนี้เห็นนะครับเนี่ยซ p พี CP เราจะเพิ่มเติมขึ้นมานะเออทีนี้ก็มันจะมีให้เรามาทําการอัญเชิญสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับเนี่ยก็กดเข้ามาตรงอันเชิญสัตว์เลี้ยงแล้วก็มาอันเชิญฟรีก่อนเลยนะครับมันดับแรกอลองดูนะอันนี้ผมจะได้สีม่วงหรือเปล่าวะมาครับเปิดมาสีม่วงสีม่วงสีทองอะไรก็ได้อะสีทองหรือเปล่าตัวที่แบบสูงสุด โอ้โหโอเคไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยๆเราก็ได้สีน้ําเงินมานะครับพอได้มาใหม่นะครับก็เอามาใส่นี่ครับใส่ไปเลยนี่นะ CP เพิ่มขึ้นมาเป็นพันนะครับทุกคนเออแล้วก็จะมีช่องอีกช่องนึงนะลหลายคนเนี่ยอาจจะลืมไปนะครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้อย่าลืมเอามาใส่ตรงช่องนี้ด้วยนะครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงผู้พิทักษ์นะครับเดี๋ยวผมออมาทําการสุ่มอีกสักหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่นะไปเลยข้ามไปเลยนี่ โอเคโอ้สีเขียวอะไรวะเนี่ยเนี่ยแล้วก็มาใส่ตรงสัตว์เลี้ยงผู้พิทักษ์ได้นะครับเนี่ยใส่ไปเห็นไหม 50P แล้วก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับอย่าลืมอัพอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีตรงแกลอรี่ตรงนี้นะครับคือตัวสัตว์เลี้ยงที่เรามีเนี่ยนะครับเราเอาไปใส่ในช่องแล้วก็ตามนะแต่ว่าถ้าเรามาเปิดใช้งานตรงนี้นะครับมันจะได้ CP มาเพิ่มเติมเห็นไหมเนี่ยกดเปิดใช้งานก็ได้ CP ขึ้นมาฟรีๆนะครับ อ,อ,อย่าลืมอย่าลืมทุกคนอย่าลืมเข้ามาดูในส่วนตรงนี้ด้วยนะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพาหนะนะครับพาหนะก็ช่วยเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันนะครับทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะได้ในส่วนของอูดทะเลทรายนะครับก็ขึ้นขี่ไปเลยนะครับขีอูดไปนะแล้วก็เพิ่มเลเวลของอูดนะครับเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็เพิ่มเลเวลด่วนไปนี่ครับเห็นไหมซีพีก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมอาจจะมีพวกสก,กินพวกอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะช่วยเพิ่มได้เช่นเดียวกัน นะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเออสกินก็เพิ่มนะครับลืมไปนะครับก็อย่าลืมมาใส่ด้วยนะครับยิ่งเรามีสกินที่ดีๆนะครับมันก็จะยิ่งช่วยเพิ่มให้เราดีๆขึ้นมาเพิ่มเติมด้วยนะครับผมประมาณนี้นะ cp แล้วก็จะพุ่งกระฉุดแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเนี่ยเลเวลสกินกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเพิ่มเลเวลนะฮะเห็นไหมเนี่ยกดเพิ่มไปนี่อ่าช่วยได้เยอะมากๆนะครับ cp เราเพิ่มกระจุยกระจาย นะครับผมอืมก็คร่าวๆนะจะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของทั้งการาไปอัพเลเวลนะครับวๆแล้วก็การเพิ่ม CP ให้ได้เยอะๆนะครับผมอืมอย่าลืมมาอัพอย่าลืมมาทำตามที่ผมแนะนารับรองว่า CP ของกูเนี่ยพุ่งขึ้นแน่นอนนะครับผมแล้วก็มากดรับของพวกนี้ด้วยนะนยการปลดลงปลดล็อกอะไรพวกนี้นะครับเอาไว้ไปทําการอัพพวกอาวุธอะไรต่างๆได้ นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เท่านี้นะถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนนะครับก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับใครรู้ทริคอะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์มาแนะนํามาบอกได้นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นอาจจะรู้ได้ไม่หมดนะครับยังไงถ้ามีทริคอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้เดี๋ยวจะมาแนะนํากันนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับ